แล้ววันนี้นะคะพี่แนนก็อยู่กับคุณครูลิลลี่ค่ะอาจารย์สอนภาษาไทยที่โด่งดังมากๆของประเทศไทยนะคะตอนนี้ใกล้จะสอบแกตแล้วน้องๆคงจะเครียดอยู่ค่ะเราไปแบบว่าฟังคุณครูลิลลี่ให้กำลังใจกันนิดนึงนะคะค่ะครูพี่แดนคะคุณครูขออวยพรให้กับลูกๆทุกคนนะคะที่จะสอบแกตแล้วก็ทุกวิชาก็ขอให้มีสติมีสมาธิและเกิดปัญญาในห้องสอบ2ชั่วโมงตรงนั้นน่ะมันคือสิ่งสำคัญที่สุดนะคะลูกอย่ากังวลถึงอนาคตและอดีตฉะนั้นณปัจจุบันที่เป็นกำลังทำข้อสอบอยู่นั้นอ่ะ2ชั่วโมงขอให้ทำเต็มที่ใจเย็นๆให้ค่อยคิดสติมาและปัญญาจะเกิดและขอให้ลูกๆทุกคนได้เต็มทุกวิชาค่ะสาธุค่ะได้ธรรมะและข้อคิดดีๆนะคะจากคุณครูลิลลี่ด้วยกราบขอบพระคุณคุณครูลิลลี่มากนะคะค่ะพี่แดน